สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวนะคะ Roomy Top GT Nano นะคะกล่องก็จะมาในแนวรักโลกร้อนทำนองนี้นะคะตอนนี้วัสดุที่เขาผลิตออกมาก็จะมีอลูมิเนียมคอปเปอร์แล้วก็บาสตัวทองเหลืองทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมแล้วก็ตัวไทเทเนียมยังไม่มีทำออกมานะคะแต่ว่ากล่องเขาก็จะมาเอาไว้เผื่อไว้แล้วนะคะอาจจะมีเรโดนี้นะคะก็น่าจะราวๆสัก 2,000 กว่านะคะถ้าไทเทเนียมอันนี้เดาๆนะคะตัวนี้ถ้าเป็นอลูมิเนียมนะคะจะเป็นสีดำสีดำตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะคะประมาณ 1,000 อยู่1,100 นะคะประกันนะคะมีแล้วก็ถ้าเป็นวัสดุทองเหลืองหรือว่าทองแดงนะคะก็จะอยู่ที่ราวๆ 1,000 กลางๆนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครอสแฟชไลท์ก็จะมาในแนวไฟฉายแล้วก็เป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะคะแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือรูปร่างของเขานะคะเขาก็จะย่อส่วนลงมาจาก GT Mini หรือว่า GT Micro นะคะลงมานะคะแล้วก็จะเป็น BLF รุ่นใหญ่นะคะมันเป็นขนาดเล็กแล้วก็จะมีทรงที่เขาจะเป็นหัวโตนะคะเป็นเอกลักษณ์ของไฟฉายนะคะมันก็ดูเท่ดีนะคะดูน่ารักมากๆเลยนะคะขออนุญาตนะคะตัวนี้ใส่เป็นตัวเป็นโคมเรียบมานะคะแล้วก็กระจก AR นะคะเคลือบนะคะเราจะเห็นว่ามันเคลือบตรงนี้ก็จะทำเป็นแบบเรียบเลยนะคะหัวไม่สามารถที่จะหมุนได้น่าจะมีการติดกาวมานะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นปุ่มด้านข้างนะเป็นการคอนโทรลทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะดีกว่าเป็นการออกแบบที่ดีกว่า Roomy Top รุ่นก่อนหน้าที่เป็นพวงกุญแจหลายรุ่นเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเพราะว่าหลายรุ่นเนี่ยจะต้องมีการคลายเกียวเพื่อที่จะปิดไฟฉายข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะมีการหมุนออกและหลุดออกหายได้นะคะตัวนี้เราก็หมุนแน่นได้ตามที่เราต้องการเวลาเราหมุนเข้านะคะมันก็จะมีการกระพริบบอกว่ามันมีสถานะไฟเดินแล้วนะคะแล้วก็ในกล่องเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะคะก็จะมีเป็น spare o-ring สำรองจำนวน2เส้นนะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จนะคะซึ่งเป็นสาย micro USB นะคะขนาดที่จะสั้นๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีแลนยาร์ดนะคะเป็นสายคล้องมือจำนวน1เส้นไม่แน่บางทีอาจจะคือในระหว่างที่รีวิวนะคะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะในแพ็กเกจภายหลังนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะตัวนี้ของ Roomy Top เขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างบางทีแลนยาร์ดก็อาจจะกล่องใหม่ก็อาจจะเป็นโลโก้ตากระต่ายอะไรทำนองนี้นะคะตัวนี้นะคะที่เราเห็นเล็กๆ เป็นสีขาวทองเนี่ยมันคืออะแดปเตอร์ชาร์จนะคะเท่ากับว่าเราซื้อเจ้าตัวนี้แล้วมันไม่มีรูชาร์จด้านข้างนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงมาชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะวิธีการที่เราจะชาร์จมันเนี่ยก็คือเราหมุนออกนะคะทุกคนไฟฉายเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนอยู่แค่ในเรื่องของการใช้งานไดเวอร์นะคะว้ายตกไปแล้วเอาช่างมันก็นะคะเราจะเอาตัวนี้ออกนะแล้วก็ถอดท้ายตัวไฟฉายออกมานะคะในแพ็กเกจของไฟฉายก็ยังจะมีแบตเตอรี่จำนวน1ก้อนด้วยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นไซส์10180นะคะซึ่งขนาดเล็กมากๆนะคะขนาดเล็กมากๆนะคะ101801ก้อนนะคะแล้วก็สวมเข้าไปที่ท้ายเหมือนเดิมหัวเราถอดไว้วิธีการชาร์จเนาะอันนี้เป็นวิธีการชาร์จแล้วเราก็มีการหมุนเข้าไปนะคะเราจะมีคู่มือด้วย1แผ่นนะคะทีนี้เราเก็บกล่องไว้ก่อนเพราะว่ากล้องมันไปโฟกัสด้านหลังนี่นะคะเราก็จะหมุนเข้าไปเลยโอเคนี่คือโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการชาร์จด้วยสายของเขาที่แถมมาหรือว่าเราจะใช้สายโทรศัพท์ของเราเองก็ได้แล้วก็เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านนะคะที่ใช้กับมือถือเราหรือว่าเราจะเสียบเป็น power bank ก็ได้กรณีออกไปข้างนอกหรือว่าจะเสียบเป็น USB ที่รถก็ได้นะคะเราจะเห็นว่า
พอเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสถานะไฟที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะสว่างสวยเลยเป็นสีแดงเนี่ยหมายความว่าก็คือกำลังชาร์จตัวแบตเตอรี่ยังไม่เต็มนะคะมีการใช้พลังงานออกไปแล้วนะคะถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็คือตัวไฟฉายชาร์จเต็มแล้วที่ 4.2 โวลต์นะคะเราพอก่อนทีนี้เรามาใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่ไฟฉายก่อนเลยนะคะทุกคนอันนี้เราใช้เองอ่ะก็เลยเสียบเป็นสายห้อยควงกุญแจไว้แล้วนะคะเราต้องเอาอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อน Rumintop นี่ก็จะเป็นค่ายที่ออกรุ่นใหม่มาเยอะมากเลยนะคะช่วงโควิดเนี่ยไม่ทำให้เขาหยุดทำงานเลยนะคะออกรุ่นใหม่มาต่อเนื่องมากๆนะคะทำให้เรามีคลิปมารีวิวให้ชมเลยนะคะเราจะเห็นว่าเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีสถานะ LED ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวขออนุญาตปรับมองไม่เห็นอีกแล้วเราได้ไดร็อกจะเห็นเป็น LED นะคะเนี่ยมันจะมีสีแดงนะคะก็หมายว่าเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วนะคะเป็น LED status นะคะเป็น red นะคะเป็น status สีแดงๆนะคะนี่นายพอได้เห็นไหมมันก็จะมีสถานะไฟของเขานะคะก็คือไฟฉายคุณจำเป็นต้องชาร์จแล้วแหละเดี๋ยวเรามาเช็คเดี๋ยวเรามาดูนะคะขั้นตอนเดี๋ยวเขาดูคู่มือให้แล้วกันนะ user manual นะคะก็วิธีการใช้เบื้องต้นนะคะก็มาดูที่หน้านี้เลยนะคะก็คือ default UI smooth lamping นะคะเป็นค่าที่เขา setting มาจากโรงงานนะคะ factory setting นะคะมันก็จะมาอยู่ที่ smooth lampingสมูทแลมปิ้งเนี่ยใช้ยังไงนะคะก็คือนะคะเราถือไฟฉายอยู่ทีนี้เราต้องการเปิดนะคะก็คือกดปุ่ม1ครั้งเดี๋ยวนะกดปุ่ม1ครั้งนะคะปิดเปิดปิดเปิดออนออฟกดค้างนะคะ hold on this button เป็นการแลมปิ้งแลมปิ้งปึ๊บปึ๊บดับเบิลคลิก access to turbo นะคะแรงมากๆเลยนะเห็นไหมสปอตเข้มนะคะสปอตเข้มมากๆแล้วก็จะมีสปิลด้านข้างด้วยนะคะดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็จากที่มันเข้าเทอร์โบอยู่เราดับเบิลคลิกนะคะมันก็จะเป็นการเข้าสต็อปแล้วก็กดค้างที่ปุ่มนะคะมันก็จะเป็นการไซเคิลสต็อปเป็นการไล่ระดับสต็อปนะคะทำนองนี้มันมีสต็อปให้เลือกนะคะแต่ขออนุญาต PS นิดนึงนะคะเพื่อว่าคุณจะได้อ่านคู่มือแล้วไม่งงนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็น trouble from this driver นะคะ NASIL M มันแจ้งไว้ว่ามเดี๋ยวขอดูตารางตรงนี้นะคะรัดมาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวอธิบายมันแจ้งไว้ว่าAuto Step Down นะคะมีการตั้งค่าได้ตัวนี้ลองแล้วไม่ได้นะคะมันจะตั้งเวลาไม่ได้แล้วก็ตั้งอุณหภูมิไม่ได้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไฟฉายหรือว่ายังไงแต่ได้ลอง GT Mini GT Micro ก็ไม่ได้เหมือนกันตัวนี้ใช้ตัวเฟิร์มแวร์เดียวกันไดรเวอร์เดียวกันก็ไม่สามารถที่จะตั้งค่าให้มันไม่ดรอปดาวน์ได้นะคะอาจจะมีการไปคัสตอมไมซ์เพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็สโตปก็ตั้งมาคืออย่างนี้นะคะคือเขาแจ้งว่าสโตปนะคะดับเบิลคลิก for turbo and then double click againแล้วตรงบรรทัดนี้ก็จะเขียนไว้ว่า the stope are deactivated by default นะคะBut it's not stop activate from factory นะก็คือมันมีสต็อปแล้วนะคะก็คือต่อให้คุณรีเซ็ตกี่ครั้ง
ก็ตามนะคะ factory anytime it will have stop not deactivate นะคะมันจะไม่ปิดนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยที่เราพบว่ามัน error นะคะก็คือก็มีแค่2อย่างมั้งจะ step down กับ stop นะคะ step down can setting step down to not step down it can't setting anymore ก็ถ้าใครนะคะพบวิธีแก้ไขในส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์to my youtube comment เข้ามาที่ youtube ได้เลยนะคะก็นะคะมันจะที่ต้องบอกเพราะว่าคือ1เดี๋ยวเราดูคู่มือเราไป factory reset แล้วทำไมมันยังมีสต็อปอยู่ก็คือมัน factory reset มันจะมีสต็อปอยู่นึกออกไหมคะเพราะว่าคู่มือมันบอกถ้าคุณ factory reset มันจะไม่มีสต็อปอันนี้คือมันเป็น trouble แรกที่เรารู้สึกว่าเราก็ปวดหัวมานะคะสักพักหนึ่งค่ะทีนี้วิธีการใช้งานก็แค่นั้นแล้วก็จะมีการเช็คแบตเตอรี่นะคะเช็คแบตเตอรี่เนี่ยทำเอาไว้เพื่ออะไรก็คือเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยสมควรที่จะชาร์จหรือยังนะคะก็คือ triple click triple click หมายความว่าเรากด3ครั้งที่ปุ่มนะคะมันก็จะเจอจังหวะกระพริบแล้วก็จะเว้นนะคะก็อย่างเช่นตัวนี้นะคะมันก็1 2 3หยุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.9 โวลต์นะคะ T.9 นะคะก็คือมันจะเป็นจังหวะกระพริบแบบนี้แล้วก็อันนี้พยายามที่จะแทรกภาษาอังกฤษซึ่งพูดไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามีต่างชาติมาดูเยอะมากตกใจมากนะคะก็ใส่ซับบ้างเล็กน้อยนะคะต้องพยายามสอดแทรกให้เขาเข้าใจนะคะแล้วก็มูนโหมดก็คือโหมดแสงจันทร์นะคะก็คือเขาเซตมาที่ระดับนี้นะคะวิธีการเข้าก็คือจากที่มันปิดอยู่ from off กดค้างมันก็จะเริ่มตั้งแต่มูนแต่ถ้าเราเปิดนะคะมันก็จะเป็น memory mode จากที่เราเคยได้ปิดไปก่อนหน้านะคะmoon ก็คือกดค้าง hold on มันก็จะ begin from moon นะแล้วก็ส่วนอื่นก็มี electronic lock out นะคะแล้วก็ momentary mode momentary ก็คือ fly kick lock out นะคะก็คือกดด้วยการlock out กดยังไง lock out กด4 click4คลิกนะคะกดปุ่มจากที่มันปิดอยู่นะ1 2 3 4มันก็จะเจอจังหวะกระพริบป้องกันอะไรไฟลั่นนะคะโดยที่เราไม่ได้ต้องการปกติแล้วถ้าเราพกผ้าในกระเป๋ากางเกงหรืออะไรเราก็ควรที่จะล็อกเอาไว้ด้วยนะคะเราก็ปลดล็อกเหมือนเดิมนะคะด้วยการ4คลิกนะคะ unlock by 4คลิกแล้วทีนี้มาดูที่โหมดทางเลือกนะคะซึ่งอันนี้เขาจะเรียกเป็นโหมดเซตนะคะโหมดเซตก็คือตารางนี้นะคะก่อนอื่นนะคะวิธีการดูตารางนะคะมันจะมี2โหมดใช่ไหมก็คือโหมดที่เขาตั้งมาเป็นแรมปิ้งแล้วก็เป็นโหมดเซตโหมดแรมปิ้งนะคะมันจะมีอยู่แค่การตั้งค่าอยู่แค่4ข้อเท่านั้นนะคะ4ข้อนี้ส่วนถ้าเป็นโหมดเซตก็จะมีถึง8เซตติ้งเลยทีเดียวนะคะมาดูอย่างข้อแรกนะคะอย่างคือ UI setting 1ก็คือเป็นการเข้า UI จะเข้าโหมด setting lamping นะคะมันก็ default มาที่ lamping ถ้าเป็น moon level นะคะก็จะมีตั้งแต่ level 1ถึง7 1ถึง7ระดับแล้วก็มันจะมีการ default มาที่ระดับ3 moon level ก็คือแสงจันทร์ที่เราได้ลองกดค้างเปิดขึ้นมา auto step down นะคะขอให้ข้างไปเลยเพราะว่าฟิล์มตั้งค่าไม่ได้เลยนะคะตรงนี้พยายามลองแล้วถ้าคุณทำได้ก็แจ้งมานิดนึงนะคะอาจจะมีพอดีลองหลายตัวแล้วมันไม่ได้แล้วก็มี stop นะคะ stop ก็มันจะถูกปิดมาที่มันเขียนว่า default disable เนี่ย but is activate on มัน enable นะคะมัน enable นะมันไม่ได้ disable เลยก็คือข้อที่2ก็จะมี stop 1 only แล้วก็ที่3 all stop ก็คือเป็นเปิด stop ทั้งหมดมันเซตมาที่ all stop อะค่ะก็คือมันเปิดได้หมดเลยก็คืออย่างเงี้ยมาลองดูเนี่ย
มันก็จะมี16 Hertz Polystop Biking ไฟจักรยานเนี่ยแล้วก็มี Beacon 2 V แล้วก็10 V Beacon มันเหมือนมันถูกเปิดมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งให้มันเป็นดูสโตป1ออลลี่แล้วกันยังไม่ได้ลองว่ามันเป็น1สโตปสโตปเดียวได้หรือเปล่าวิธีการเข้าเซตติ้งนะคะก็คือจากที่มันปิดอยู่นะคะถ้าเราอยู่ในแรมปิ้งเราต้องกดค้างไว้ที่16วิบัตถ้าอยู่ในโหมดเซตนะคะกด hold on to 3 secondถ้าเป็นแรมปิ้ง16วินะคะ16 second ก็คือกดค้างไว้นะคะ hold on จนกว่ามันจะมีการกระพริบกระพริบ1นะคะกระพริบ1 2นะคะ setting ที่2กระพริบ1 2 3กระพริบ1 2 3 4นะคะแล้วมันก็จะหมดรอบของมันนะคะ end cycle มันก็จะออกจากการ setting นะคะเอา out of setting in auto นะคะก็คือมันจะออกไปเลยนะคะถ้าเราไม่ได้กดอะไรเลยมันก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการตั้งค่าล่ะเดี๋ยวจะมาลองดูนะคะว่าเดี๋ยวฟิล์มจะตั้งค่าอะไรดีค่ะก็คือข้อนี้นะเดี๋ยวฟิล์มจะตั้งค่ามูลเลเวลไปที่ระดับ1แล้วกันก็คือค่อยสุดนะคะแล้วก็สโตปเดี๋ยวจะเซตติ้งที่4เราจะไปเปิดสโตป1 only เท่านั้นก็คือนะคะกดค้างนะคะ16วิเซตติ้งที่2เราไปเปิดมูลเลเวลระดับที่1นะกดค้างนะคะมันจะเข้าเซตติ้ง1พอดีเซตติ้ง1Setting 2 I will set to 1 okay Setting 3 auto step down Setting 4 3 4 stop 1 only แล้วมันก็จะออกโอเคทีนี้มาลองเปิดดู stop ก่อนแล้วกัน double click เข้า turbo double click เข้า stop กดค้างดูซิกดค้างก็จะไม่ไปที่โหมดอื่นแล้วนะคะมาดูใหม่ปกติเรากดค้างเนี่ยมันจะไปที่next stop ใช่ไหมแต่นี้มันก็คือมันมี one stop only นะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะปิดนะคะก็คือเกาเข้าไปที่ stop แล้วก็ไป disable นะคะจากโรงงานมันไม่ได้ปิดมานะคะอันนี้ชี้แจงนิดนึงแล้วก็ moon level ก็คือกดค้างนะคะ hold on นะคะมันจะเริ่มที่จำได้ไหมว่าตอนแรกเริ่มคลิปนะคะมันจะไม่ได้แรงขนาดนี้นะคะเอ้ยมันจะไม่ได้อ่อนขนาดนี้นะคะอันนี้คือ Moon Level Setting 1นะคะอ่ะทีนี้เรา Factory Reset ล่ะเราเบื่อแล้วเราเล่นมาเยอะเราไม่รู้เรากดอะไรงงไปหมดเลยจาก Lamping หมายถึงว่า Lamping ก็คือเรากดค้างเนี่ยมันไล่แสงขึ้นนะวิธีการที่เราจะ Reset นะคะก็คือReset in Lamping UI ก็คือกด Triple Click นะคะ1 2 3แล้วก็ double click แล้วก็ double click แล้วก็กดค้างจนมันมีการกระพริบทีๆขึ้นมาจบรอบโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูซิว่าเราสามารถที่จะ factory reset สำเร็จหรือไม่เราก็กดค้างนะคะที่ปุ่มนะคะดูซิเห็นไหมมูลเลเวลมันไม่ได้อยู่ระดับต่ำแล้วประมาณนี้นะคะก็คือมันปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือการเข้า rampingแต่ถ้าคุณต้องการไปโหมดเซตมีอะไรให้คุณดูบ้างนะคะมาดูตารางนี้นะก็จะมี8ตัวเลือก8 setting นะคะในโหมดเซตนะคะก็คือข้อที่1 function user interface ก็หมายว่าเราต้องการที่จะกลับไป ramping แล้วก็เข้า setting 1แล้วก็ไปคลิก2ครั้งนะคะแล้วก็ข้อที่2ถ้าจะเข้าโหมดเซตมันก็คือมีให้เลือก1ถึง12มัน default ข้อที่4มาข้อที่4ตรงนี้มาดูตรงนี้นะคะตารางนี้ข้อที่4มันก็จะมีระดับเปอร์เซ็นต์ของไลท์ก็คือ 1.6 15 40 100นะคะเป็น default มาจากโรงงานรู้สึกว่าโรงงานมันน่าจะ default ข้อที่5มากกว่าเพราะว่าเหมือนกับกดได้หลายระดับไม่แน่ใจตรงนี้อ่ะช่างมัน
แล้วก็ Moon Level นะคะลืมบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นโหมดเซตนะคะมันจะเป็นสเต็ปนะคะเป็นแสงสเต็ปก็คือมันจะเป็นไล่ๆขั้นนะมันจะไม่ใช่ Dimmer นะคะไม่ใช่การหลีแสงนั่นเองนะคะมาดูข้อที่3นะคะเป็น Moon Mode นะคะแล้ว Moon Mode เราจะ Disable หรือว่าจะ Enable ก็ได้แล้วก็มี Mode Order นะคะก็คือคำสั่งในการใช้ไฟฉายก็คือปกติถ้าเราเปิดมันจะเลื่อนมาจากต่ำไปสูงอะไรทำตรงนี้แต่ว่าโหมด Order เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งค่าจากสูงมาต่ำได้ก็คือเราไปเซตที่ High to Low Setting ที่ True นะคะในข้อที่setting ที่ 4 แล้วก็กดไปคำสั่ง order ที่ true นะคะก็มีโหมดเป็น memory mode ด้วยก็คือจำแสงล่าสุดที่คุณได้เปิดนะคะมันมีการ default มาแบบ disable ก็คือปิดไว้ก่อนแล้วนะคะ auto step down ข้อ 7 ทำไม่ได้นะคะลองแล้วก็คือข้ามไปก่อนแล้วก็มี stop นะคะก็อย่างที่ได้ลอง setting เมื่อกี้แหละอันนี้ทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีการเข้าไปที่ user interface ของ lamping เพื่อเปลี่ยนมาที่โหมด set ก็คือเข้า setting 1จนมันหมดรอบไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงนี้8มันจะเข้าตรงนี้หรือเปล่านะคะก็คือกดค้าง6 16วินะคะพอมันเข้า setting ที่1นะคะแล้วก็กด1คลิกนะคะมันก็จะไปเข้าโหมด set เจ็บคอมากเลยไม่ได้เปิดพัดลมนะคะกลัวเสียงมันเข้าหายใจไม่ออกเดี๋ยวรอมันจบรอบนี้ก่อนนะน่าจะจบละทีนี้เรามาดูนะคะเราเปิดไฟฉายขึ้นมามันเป็นแลมปิ้งอยู่เลยเอาใหม่ๆโทษทีนะคะกด16วิไปที่โหมดเซตก็คือกดที่1กระพริบ1แล้วก็กด1นะคะต้องตามประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไล่ให้มันไล่ไปก่อนเมื่อกี้น่าจะรีบกดเร็วไปมันก็เลยไม่เข้านะคะเดี๋ยวก็สามารถที่จะมากดได้เรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะเซต factory reset เมื่อใดก็ตามก็ได้นะคะไม่ต้องกลัวเรากดมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปที่โหมดเซตแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เรากดถูกต้องมันก็เลยไปเข้าขั้นที่6แล้วตอนนี้ก็รอมัน8ขั้นตอนนะคะ8 step เราสามารถที่เข้าแล้วก็ setting ได้เลยนะคะตามระดับแต่ว่าเพื่อป้องกันการงงก็เดี๋ยวค่อยไป setting ใหม่ก็ได้อันนี้น่าจะหมดรอบโอเคพอมันหมดแล้วเราก็ลองเปิดไฟฉายดูเพราะว่าวิธีการใช้โหมดเซตนะคะมันจะ different from lamping นะคะวิธีการใช้ก็คือกดนะคะแล้วก็คลิกนะคะเพื่อเป็นการไล่ระดับแสงนะคะทำนองนี้นะคะเพื่อเป็นการทำให้เห็นนะคะความแตกต่างของโหมดนะคะพิมจะเข้าไปที่โหมดเซตนะคะต้องการตั้งค่าให้ไปอยู่ที่เอาอันเยอะๆเอากันข้อที่8แล้วกันนะคะก็คือโหมดเซตเซตติ้งที่2เราก็จะไปกด number 8นะคะแล้วก็moon mode เปิดอยู่แล้วเปิดไว้ดีแล้วแล้วก็จะมา high to low แล้วกันแล้วก็ memory mode นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้มันนะคะเป็น enableMoon Level นะคะฟิล์มจะตั้งไว้ที่ระดับ1แต่มันไม่สามารถที่จะเรียกได้ไม่แน่ใจว่าเปิดมูนตรงไหนไม่แน่ใจว่ามูนไม่ได้บอกไว้ด้วยอะค่ะว่าเปิดมูนตรงไหนก็เอาเป็นว่าค่ามูนไปแล้วกันแล้วก็ Auto Step Down ก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว Stop ก็ไม่เอาละไม่ได้ตั้งค่าให้ดูเพื่อป้องกันการเสียเวลาในการกดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูเลยsetting ที่ทูโหมดเซตนะคะไปเซตที่8นะคะเดี๋ยวเราอันนี้กดค้างแค่3วิเท่านั้นเองนะคะมันจะเจอกันกระพริบ1แล้วค่ะ setting ที่1 setting to
1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ setting 1 2 3 setting 4 3 4 1 2 high to low setting ที่5 mode memory enable กด2ครั้ง setting ที่6 2 3 4 5 6กด moonlight ระดับ1เดี๋ยว moonlight มันเปิดไม่ได้ก็ช่างมันเดี๋ยวเราให้มันจบรอบไปแล้วกันนะคะจบแล้วแล้วจบรอบยังหมดละโอเคนะคะก็จบรอบเรียบร้อยแล้วนะคะจบรอบแล้วเรามาลองดูนะคะกดมันได้นี่นะเดี๋ยวนะกดค้างเพื่อเปิดมูลเลเวลนี่เองนะคะต้องกดค้างแล้วปล่อยทันทีนะคะก็คือhold on and release นะคะก็คือจะเป็นมูลเลเวลโอเคเข้าใจละทีนี้ถ้าเราเปิดก็คือกด1ครั้งนะคะกด1ครั้งแล้วก็ไล่กดนะคะสังเกตว่ามัน high to low แล้วนะคะอันนี้ I setting to high to low นะคะ already it done แล้วก็step นะคะไปที่ step 8เลยนะคะก็คือมันจะมี3 4 5 6 7 8ระดับนะคะ3 4 5 6 7 8โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะก็ใช้ได้ปกติแล้วก็ memory mode นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสมมุติว่าเราไปที่ตรงนี้นะคะเราปิดเราเปิดนะคะมันก็จะอยู่ที่ระดับที่ล่าสุดที่เราเปิดนะคะอ่ะอันนี้ก็คือใช้นะคะมันจะเป็นการเรียก memory mode มากกว่านะคะแล้วก็เราก็ตามที่เราตั้งค่าเราจะให้มันออกมา 100% แล้วก็ไปตั้งค่าที่ setting 1อันนี้ตัวนี้นะคะข้อที่1นะคะ 100% แล้วก็อะไรที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ล่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ครบถ้วนวิธีการ factory reset ของโหมด set นะคะจะแตกต่างกับ ramping นะคะก็คือต้องกดเร็วๆนะคะคลิกโอเคเนี่ยนะคะมันต้องเร็ว as soon as you can แล้วก็ double click and hold on มันจะเจอการกระพริบโอเค it's successful to factory reset นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ reset เรียบร้อยแล้ววิธีการเช็คก็คือแน่นอนมันต้องกลับไป ramping เนาะกดค้างนี่นะโอเค successfulแล้วมาดูจุดสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะโอเค last setting you must to know ก็คือแบตเตอรี่มันจะเป็นการที่เรากดปุ่มนะคะไม่ใช่มันจะเป็นการที่เราเปิดไฟ LED ที่ปุ่มนะคะตอนนี้เนี่ย LED เนี่ยมันถูกเปิดอยู่นะคะระหว่างที่มันปิดนะคะมันตอนนี้มันเป็นสีแดงแต่มันมองไม่ค่อยเห็นนะคะจากโรงงานนะคะเขาข้อที่1 นะคะปุ่มจะติดไฟจะติดก็เมื่อที่ไฟฉายเราปิดอยู่นะคะมันถูก enable อยู่เพราะฉะนั้นมันปิดอยู่ก็จะมีสถานะ status ของแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีแดงก็คือมันอ่อนแล้วข้อที่2 นะคะแล้วก็ตั้งค่าให้มันคือเช็คแบตเตอรี่นะคะผ่านปุ่มเท่านั้นนะคะผ่านตรงนี้เท่านั้นนะคะแบตเตอรี่เช็ค only in LED button only not output from this มันจะไม่ออกไปที่หน้าโฮมนะคะแล้วก็ข้อที่3เป็นไฟปุ่มนะคะเป็นไฟปุ่มเนี่ยเราต้องการให้มันปิดเลยก็คือเข้าไปที่ disable ก็คือไม่ต้องการให้เปิดบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไหนๆมันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ที่จริงถ้าไปอยู่ในที่มืดสนิทนะคะin darkness you will see this LED นะคะมันสามารถที่จะเห็นชัดเจนเลยนะคะในที่มืดนะคะอันนี้เรารีวิวอยู่มันเจอแสงเจออะไรมันดูยากนิดนึงนะปุ่มมันทึบไงคะมันไม่ใช่ปุ่มเคลียร์มันไม่ใช่ปุ่มใสวิธีการใช้นะคะก็คือ
ไม่ว่าคุณอยู่ที่โหมด Lamping หรือโหมด Set นะคะ Lamping on โหมด Set you must access to battery check ก่อนนะคะต้องเข้าไปที่โหมด check battery แล้วก็ถ้านี่นะคะมันจะ while in the battery check mode hold the button a double flash followed by a single bin in again the prompt on the first setting ก็คือถ้ามันอยู่ในเช็คโหมดเรากดค้างที่ปุ่มนะคะมันจะมีการ double flash ก็คือกระพริบ2ครั้งเพื่อเป็นการเข้าสู่ setting แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะมี3ขั้นตอนไหมก็คือถ้าอยู่ใน lamping ก็คือเช็คแบตก็คือ triple clickอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ต้องกดค้างนะคะเพื่อให้มันมีการกระพริบโอเค1ฟังก์ชัน1กระพริบ1 2กระพริบ1 2 3โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมันเป็นการเข้าเซตติ้ง LED นะคะถ้าอยู่ในโหมดเซตนะคะก็วิธีการเช็คแบตเตอรี่นะคะก็เอาอีกรอบนึงนะคะถ้าจากปิดอยู่กด1ครั้งกดเร็วๆอ่ะคลิกแล้วมันก็จะเจอการกระพริบของไฟค่ะอันนี้เมื่ออยู่ในแลมปิ้งนะคะก็คือ triple click เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อมันเสียเวลามากแล้วBattery LED นะคะเราต้องการให้มันปิดนะคะจากที่ไฟฉายมันปิดอยู่นะคะไม่ต้องการให้มันเปิดตอนนี้มันมองไม่ค่อยชัดให้ทุกคนเห็นสเตตัสแดงๆไหมเดี๋ยวขออนุญาตลดตรงนี้ก่อนไม่แน่ใจว่ามันลดได้ไหมมองไม่ค่อยเห็นอะขออนุญาตเราออกไปแล้วกันก็นะคะก็คุณจะเห็นเป็น LED ตรงนี้นะคะมันจะมี LED ที่จริงแล้วคือต้องป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลนะคะที่จริงมันบอกว่าป้องกันฝนได้แหละแต่ว่าถ้าปุ่มมันมีการหลุดออกนะคะชำรุดนะคะก็ต้องระวังนะคะมีเดี๋ยวเราจะ ขอสดเลยเอาออกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เห็นชัดๆนะคะอันนี้คือเราฟอร์มออฟมันจะเซตติ้งมาให้เปิดนะคะเดี๋ยวเราจะปิดนะคะเป็น disable แล้วก็ให้ข้อ2นะคะเป็น enable แล้วก็ button LED เดี๋ยวเราเปิดไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตายละกดยังไงวะเนี่ยอะไรยังไงนะ triple click แล้วก็กดค้างกระพริบ1แล้วก็กด1 disable กระพริบ1 2กด2เป็น enable กระพริบ3 button LED ยังไม่ต้องสนใจอ่ะเดี๋ยวรอมาลองดูกันนะคะโอเค you will see นะคะ this LED turn off นะคะ when flat light you off now อันนี้เป็นการ setting ไม่ให้ปุ่มมันมีสถานะไฟติดนะคะเมื่อไฟฉายคุณปิดอยู่นะคะเพื่อป้องกันพลังงานที่สูญเสียไปแล้วกันอะไรทำนองนี้แต่ว่ามันอาจจะกินไฟไม่เยอะหรอกแบตมันน้อยมันก็เลยพอเราเล่นไฟมากๆมันก็เลยหมดเร็วนะคะอันนี้เป็นข้อสำคัญนะแล้วก็battery level blink on the battery LED นะคะก็คือเนี่ยค่ะถ้าเรากดเช็คแบตเตอรี่แล้วนะ1 2 3เห็นไหมมันจะมีการ blink only this side button only เนี่ยโอเคมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้มันจะไม่ออกมาตรงนี้นะ in front of the LED นะคะก็ไม่ออกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะภาษาอังกฤษออกเฉพาะ only this button LED check battery โอเคแล้วก็จะไปข้อที่3ก็ต้องการปิดไฟปุ่มนะคะก็ปิดกับเปิดแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไป factory reset ใหม่ละกันTriple click นะคะแล้วก็ double click เอ้ย sorryTriple click
กดค้างโอเคเรา factory reset แล้วเราจะพบว่า from factory reset you will see the LED show นะคะถ้าเราต้องการปิดก็คือเข้าไปที่โหมดตรงนี้นะคะ setting ที่ T setting ที่3แล้วเราก็ไป disable ได้เลยนะคะก็คือจะปิด LED ไปเลยนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นสิ้นสุดแล้วนะคะขั้นตอนในการที่จะแนะนำในการใช้งาน NAS UEM version 1.3 นะคะ NAS UEM version 1.T นะคะโอเคตรงนี้ใส่ปุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ระวังปุ่มโดนน้ำนะคะถ้าเราโดนฝนปกติได้นะคะโอเค IPX 8ก็กันน้ำได้เพราะเมื่อกี้ปุ่มมันจะมีการเก็บไปที่ขอบนะคะก็พอกันน้ำได้แต่ดำน้ำไม่แนะนำเนาะโอเคเรามาดูรีวิวแสงกันเลยนะคะ Rumitop G ที่ Nano นะคะตัวเล็กของเราตัวจิ๋วพวงกุญแจนะนี่ห้อยมาละใช้เองนะคะตัวนี้แสงค่ะค่อยกัดมันเป็นแรมปิ้งนะสเต็ปที่เขาให้มานะคะหรือว่าเราจะตั้งสเต็ปก็ได้นะคะหลอดออดแรมนะคะเล็กๆอยู่ในตัวนี้เล็กๆอันนี้นะคะช่วงแสงมีการกระพริบแสดงว่าดอกเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นกันขออนุญาตส่องไปที่ต้นไม้ต้นนั้นนะคะโอ้ยังถึงนะเล็กแค่นี้แต่ว่ากระพริบดอบแล้วนะคะไม่กี่วินะคะไม่กี่วิเพราะว่ามันก็เนาะแบตเตอรี่ตัวนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่ามันเล็กมากๆนะคะหนึ่งตัวขนาดเล็กๆเลยนะคะจะไม่ได้ขนาดไหนดูต้นคลิปนะคะเนี่ยค่ะมันดรอปก็ยิงเทอร์โบขึ้นมาใหม่นะคะเจ้าตัวพวงกุญแจนะคะเกือบทั้งหมดนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเทอร์โบมันจะได้แค่ไม่กี่วินะคะแสงอ่ะมันก็พอใช้ได้แล้วแหละตัวก็แค่นี้เองยังดีกว่าเจ้าตลาดนัดอีกมันจะโฟกัสยากนิดหนึ่งนะคะนะคะระยะแค่นี้นะดรอปแล้วนะคะอันนี้แบตเดิมของมันเลยนะดรอปมาก็ยังแรงนะสำหรับพวงกุญแจแค่นี้ถามว่าถึงไหมเฮ้ยถึงนะแอบมีปลายๆแตะๆเสาด้านบนนิดนึงนะคะตอบก็ดึงเทอร์โบขึ้นมาได้นะคะเหมือนเดิมกี่วิจับวินิจับเอานะคะเวลาโอเคทุกคนมันใช้ได้นะคะโอเค